สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผม DealMaker อีกแล้วครับกับการรีวิวเกมมือถือใหม่นะฮะก็จริงๆถามว่าใหม่ไหมมันก็สักพักนึงในตอนรีวิวนี้จะปล่อยนะฮะก็คืออยู่กับเกม Eternal Love โมบายนะครับนี่เป็นภาค Love at First Sight นะฮะของทาง Tencent เขาซึ่งภาคที่จะเปิดในไทยในปลายเดือนตุลาเนี่ยก็นะฮะก็สำหรับคนที่เข้าไปเทสโค้ดเบต้าอะไรของเขาไม่ทันก็โหลดภาค Love at First Sight นี้มาเล่นก่อนก็ได้ซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะมีผู้พัฒนาบางส่วนที่เป็นทีมงานเดียวกันด้วยนะอันนี้ผมได้ข่าวมาว่าแบบนี้ซึ่งก็มาเทสระบบได้แต่อันนี้คือมุดไปเล่นอยู่เซิร์ฟจีนนะฮะอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาปิงหรืออะไรให้เพื่อนๆเห็นในตัวเกมเพย์ที่จะเล่นให้ดูตอนนี้นะฮะอ่ะไม่เสียเวลาก็กดเข้าไปเลยนะครับการที่จะมาเล่น ID เกมนี้ได้เนี่ยเพื่อนๆต้องมี ID ของโปรแกรม QQ หรือไม่ก็ WeChat ก่อนนะฮะซึ่งวิธีการสมัครอะไรยังไงก็มีวิธีต่างๆอยู่ในบทความนะฮะแล้วก็จริงๆผมก็ลองเล่นไปสักระยะหนึ่งนะฮะก็ถามว่าอารมณ์มันจะประมาณไหนมันจะเป็นนักล็อกแบบคลาสสิกหน่อยๆคือมันให้บรรยากาศผมรู้สึกว่าให้บรรยากาศว่าเหมือนเป็นนักล็อกที่อยู่บน PC ครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น TD เต็มรูปแบบลงในมือถือซึ่งการลงแพลตฟอร์มจาก PC มามือถือเนี่ยมันก็สร้างความต่างให้อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวคลิปจะยืดเยอะผมมาเข้าเรื่องเริ่มที่เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยหน้าตาตอนแรกเพื่อนๆจะได้เลือกสร้างตัวละครก่อนนะครับซึ่งก็เลือกได้2เพศตามใจชอบนะฮะซึ่งก็จะกว่าจะเข้าสู่หน้าแต่งตัวอะไรได้เนี่ยก็มีลีลานะฮะเมนูอย่างที่ผมกดให้ดูตะกี้ก็คือฝั่งซ้ายก็เป็นกรรไกรก็คือแต่งหน้าแต่งทรงผมสีผมแล้วก็ฝั่งขวาลูกกระจกเนี่ยก็จะเป็นรูปลักษณะหน้าตาที่ต้องการนะฮะซึ่งผมก็ได้สร้างตัวใหม่ตัวหนึ่งก็ไม่ต้องสร้างวิธีสร้างก็แค่นั้นนะฮะสร้างแล้วก็เดี๋ยวไปตั้งชื่อในเกมอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะเข้าอีกตัวหนึ่งนะที่สร้างไว้แล้วจริงๆก็เกมนี้ถามว่าเหมือนและคลาสสิกทั้งหมดเลยไหมมันไม่นะฮะเพราะว่ามันเลือกแพลตฟอร์มต่างกันอยู่แล้วฮะแต่ถามว่าอารมณ์อาร์ตแมปบรรยากาศผมว่าได้ความเป็นแรงล็อกอยู่นะฮะนี่ก็คือเราจะมาตั้งชื่อในเกมนะฮะ NPC ที่คุ้นเคยสำหรับแฟนๆแรกนี่ก็คุ้นเคยกันปกตินะมันคุ้นเนี่ยคือดูยังไงก็แมปมันใช่นะฮะเดี๋ยวผมจะรีบตั้งชื่อรีบเล่นปุ๊บก็คือนี่เดี๋ยวรีวิวนี้ก็จะพาทัวร์เล่นไปเลยนะฮะแนะนำ UI กันนิดนึงถ้าอ่านในบทความนะฮะด้านขวาเนี่ยที่เป็นปุ่มโจมตีใช้สกิลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือปุ่มที่เราสามารถตั้งค่าได้ตอนแรกที่เข้าเกมมาครั้งแรกนะฮะอาจจะนุ่งๆบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยเพราะหนึ่งปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปิงจากเล่นเซิร์ฟจีนนะฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องรับซึ่งเอาไว้ว่าเล่นแก้ขัดพอดูระบบแต่ก็เรียกว่าเล่นแก้ขัดรอภาพ Eternal Love ที่จะเปิดในไทยก่อนก็ได้ครับแต่ว่า2ภาคนี้เท่าที่ผมดูมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนสักทีเดียวนะมีความต่างกันเองใน2ภาคนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้เราอยู่กับการรีวิวภาค Love at First Sight นั้นโฟกัส Love at First Sight ครับหลักๆก็ถ้ามันอ่านไม่ออกอยู่แล้วล่ะนะก็ถือว่าอ่านไม่ออกก็กดเควสด้านซ้ายไปก่อนฮะเควสด้านซ้ายดูง่ายๆฮะภาษาจีนสีส้มเนี่ยมันจะเป็นเควสเมนหลักนะฮะกดปุ๊บมันก็จะออโต้ให้เรานะฮะถ้าคิดกดรัวๆหน่อยก็อาจจะเกิดปัญหาเนื่องจากปิงนะฮะปัญหาปิงผมก็จะพาเนี่ยฮะเรามาเทรนนิ่งกราวด์เนี่ยเริ่มเลยแล้วก็จะมี NPC เนี่ยพอเข้ามาตรงภาษาในแรกหนึ่งอย่างนัก PC เราก็จะเขาจะสอนเราใช้ First Aid ใช้สกิลลองใส่ของอะไรเงี้ยแต่ภาคนี้ก็มีแค่ให้เราลองกด First Aid นะโอ้นี่ผมรู้ว่าก็คือเขาจะสอนมันเหมือนคุณได้กลับไปเล่นแร็กคลาสสิกอะฮะแล้วก็เนี่ยใส่ของออโต้อันนี้คือได้ของใหม่แล้วจะใส่เลยคือเกมนี้มันใช้ระบบที่ว่าถ้าคุณได้ไอเทมสวมใส่ใหม่มาเนี่ยแล้วของที่สวมใส่มันดีกว่าของที่คุณมีอยู่ปัจจุบันนะฮะมันจะขึ้นมาถามให้คุณใส่เลยไหมใส่ออโต้เลยเปล่าอย่างเงี้ยฮะตะกี้ที่กดไปแล้วก็เนื่องจากเกมนี้เป็นเกมมือถือนะฮะก็ ระบบที่มีมันก็คือระบบออโต้ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบออโต้เนื่องจากมีการเล่นแบบออโต้เพราะฉะนั้นผมแนะนำให้เวลาเพื่อนๆอัพสแต็กเนี่ยก็อัพสเต็งถ้าเป็นตัวตีอาชีพตีใกล้หรืออาชีพที่ไม่ใช่นักนัวหรือนักเวทอัพสเต็งไปเถอะฮะคือเน้นให้มันบอดมันกดสกิลทีเดียวแล้วมอนตายจะเวลไวกว่าอันนี้ค่ามันเลือกนี่ครับเทนนิสกาวก็ตามนี้ฮะมอนเนี่ยบรรยากาศเก่าๆครับแล้วนี่ผมกดให้ดูเลยแมปมันใช่ไหมล่ะครับเป๊ะฮะเรียกว่าแมปมันเป๊ะเลยแล้วก็คราวนี้ก็มาจัดแจงเรื่องหน้าต่างเมนูระบบต่างๆนะฮะเป็นแล็กก็ต้องมีการอัพเลเวลอัพสเตตัสนะฮะซึ่งตะกี้หน้านี้เข้ายังไงก็คือกดผมกดมาที่มุมด้านซ้ายในตัวโปรไฟล์เรานะฮะเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บอันนี้สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นอะไรกันแล้วนะครับเพิ่งจะมาจับหรือว่าอะไรก็คือสเตตัสมันจะมีทั้งหมด6สเตตัสนะฮะก็คือจะมีสเต็งก็คือค่าความแข็งแกร่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าภาคนี้มันอิงเหมือนภาค PC ไหมเหมือนอิงอยู่ในแพลตฟอร์ม PC ไหมนะฮะถ้าอิงนะสเต็งเนี่ยจะให้ทั้งค่าตีใกล้และยังให้ค่าเวทยกน้ำหนักครับคือเกมนี้จะมีแม็กซิมัมการจุของคือเป็นไอเทมแต่ละชิ้นมันจะมีน้ำหนักของมันนะฮะถ้าน้ำหนักถึงเกณฑ์เราก็จะเดินช้าใช้ไอเทมไม่ได้อะไรเงี้ยเลือดไม่ฟื้นฟูเองนะฮะน้ำหนักเกินกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมาที่สเตตัสต่อไปคือเอจิฮะเอจิเนี่ยก็จะเป็นความเร็วในการโจมตีซะส่วนใหญ่นะฮะที่ให้มองความเร็วในการโจมตีแล้วก็มีเพิ่มก่อนเล็กน้อยแต่ผมคิดว่าถ้าพลาดโทรศัพท์เขาคงจะลดทอนรายละเอียดนะเอาเป็นว่าจำไว้ว่าสเต็งเนี่ยคือดาเมจของการตีใกล้ยิ่งอัพเยอะยิ่งตีแรงเอจิยิ่งอัพเยอะยิ่งตีไวหลบหลีกได้ด้วยนะเอจิวิทนี่คือยิ่งอัพยิ่งเลือดเยอะครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าในภาคมือถืออันเนี้ยเลิฟแอฟเฟอร์ไซด์ภาคเนี้ยเอาความสามารถวิทตรงนี้ไม่ได้เปล่าค่าความสามารถวิทอีกอย่างหนึ่งที่มีนะฮะก็คือนอกจากจะบวกเลือดแล้วบวกเกาะด้วยและที่สำคัญก็คือยิ่งมีค่าวิทเยอะยาที่เรากินเนี่ยขวดปกติเนี่ยสมมติคนอื่นกินได้100เราจะกินได้120เนี่ยอะไรนี่คือผมสมมติว่ายิ่งวิทเยอะนะฮะยาที่กินก็ยิ่งคุณภาพก็คือเรากินยาได้เลือดคุ้มค่ากว่าคนอื่นเขาครับต่อมาที่อินครับอินหลักๆก็จะบวกดาเมจเวทนะฮะดาเมจที่เป็นจากสกิลประเภทเวทมนต์แล้วก็ค่า max sp นะฮะก็คือแล้วแต่ที่เพื่อนๆจะเข้าใจแต่ถ้าคนที่เล่นแล็กมาก็คือเข้าใจค่า sp ก็คือเขาจะเก็บยังไงดีก็มันก็เหมือนมานาเวลาเราใช้สกิลให้มันหมดไปคือไอ้ค่านี้ก็เหมือนหลอดเปรียบเทียบก็คือหลอดมานาอะไรอย่างเงี้ยครับต่อไปครับค่าเด็กนี่ก็คือค่าความแม่นยำยิ่งมีค่านี้เยอะเราจะตีมอนพลาดน้อยมากครับซึ่งค่านี้แปรผันเป็นดาเมจก็ต่อเมื่อเราใช้อาวุธประเภทตีไกลนะฮะนักธนูเขาจะไม่อัพสเต็งเพื่อตีแรงนะเขาจะอัพเด็กเพื่อตีแรงค่ารักก็คือสเตตัสที่จะบอกว่ายิ่งอัพเยอะเนี่ยคุณก็จะได้มีโอกาสตีติดคริติคอลเยอะขึ้นแล้วก็มี perfect dodge ซึ่งไม่รู้ว่าภาคนี้เอา perfect dodge มาไหม perfect dodge คือการปกติถ้ามอนเตอร์คุณโดนมอนเตอร์ลุมเนี่ยเอจิคือการหลบให้ค่าฟรีหลบแบบ1-1จะสูงกว่าแต่ถ้าคุณถูกลุมperfect dodge นี่แหละจะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มโอกาสหลบในการโดนลุมครั้งนั้นนะฮะแต่ก็เพิ่มไม่มากหรอกจริงๆก็หลีกเลี่ยงการโดนลุมดีกว่านะฮะสำหรับสเตตัสอย่างการเล่นภาคนี้ครั้งนี้ผมจะมาลองเล่นเป็นโจรนะฮะแล้วผมก็จะอัพแต่สเต็งก่อนนะฮะจริงๆอัพเอจิด้วยก็ดีนะแต่หลักผมอัพสเต็งก่อนนะแล้วเนี่ยก็กดตามเควสฮะเวลาเราเล่นเราก็กดตามเควสเลยนะฮะว่าแต่เควสให้เนี่ยฮะเดี๋ยวผมกดสกิลก็มีสกิลติดตัวโนวิดเดี๋ยวนะเควสไม่ให้ฆ่าตัวพวกนี้เหรอเควสให้ฆ่าโปลิงครับก็อันหน้าต่าง UR Profile ก็จบไปประมาณเท่านั้นมันก็มีเท่านั้นครับแล้วมาที่ด้านขวาตรงนี้ข้างๆแบบนะฮะไม่ใช่ยังไม่ขึ้นเหรอมันต้องมีเวลเกณฑ์ถึงกันเดี๋ยวผมข้ามมาแล้วนี่คือหน้าต่าง Inventory ฮะ ดี๋ยวจะว่าเสร็จเควสไปยังไงดีคือเกมมันจะต้องเดินโฟเควสไปอย่างเงี้ยฮะประมาณเนี้ยเราก็ตีแล้วก็ที่ความเหมือนแรกอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็นี่เดี๋ยวพาเดินดูเห็นนั่นไหมฮะเหล่า NPC โอ้นี่ครับเอาหายนี่ NPC อาชีพครับตามนี่เลยโอ้ปิงอาชีพเนี่ยเขาจะมายืนแล้วก็เราก็สามารถคุยกับคนอาชีพที่เราอยากจะเป็นก็ได้ฮะแต่เขาจะพาเราสอนดูสกิลอะไรเงี้ยพาไกด์ก็ตามแลคคลาสสิกอาจมีแตกต่างบ้างเล็กน้อยนะฮะก็ยังไงดีเพื่อถ้าแนะนำระบบแบบหลังๆไม่ใช่หลังๆดีเขาเรียกว่านะตัวเกมเพย์จริงๆแล้วอ่ะมันจะประมาณไหนเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวก่อนแล้วกันนะครับก็เข้าสู่ตัวหนึ่งคราวนี้ก็จะได้ว่ากันต่อแล้วก็ว่าต่อที่ตะกี้เราคุยเรื่องค่าเตตัสไปแล้วเนาะว่าสเต็งวิดอะไรอย่างเงี้ยก็ดูที่สกิลต่อนะฮะแบบนี้เมนูที่ใกล้แบบเนี้ยทีนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นแถบของนะฮะอาชีพแต่เราเป็นโนวิดสกิลได้บ้างแต่ซอสแมนเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นซอสแมนไว้นี่ฮะก็จะมีสกิลทีก็มีความจำเป็นอย่างสกิลที่เพิ่มค่าพลังโจมตีเมื่อใช้ดาบเล่นในของนักดาบเนี่ยถ้าคนที่เล่นแรงเขาจะรู้กันนะฮะก็จะถ้าต้องมีสกิลนี้ก่อนถึงจะมันจะเป็นสายดูง่ายๆเนี่ยฮะเป็นสายต่อกันสกิลไหนไม่มีสายต่อก็อัพได้เลยนะฮะถ้ามีสกิลพอยต์นะด้านบนเนี่ยทีนี้ระบบสกิลอะไรทำอะไรยังไงได้เนี่ยก็เพื่อนๆที่ไม่เคยเล่นแรงก็ล็อกนี่ก็จะลำบากนิดนึงนะฮะถ้ามาเล่นก็มันจะเป็นภาษาจีนนะ เอาง่ายๆก็สกิลโจมตีส่วนใหญ่จะของนักดาบนะอาชีพผมยังไม่ได้ลองแต่คาดว่าสีน่าจะใกล้น่าจะบอกนะฮะก็ส่วนใหญ่นักดาบถ้าเป็นสกิลที่กดแล้วใช้โจมตีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีสีเหลืองนะนะที่ใช้งานได้ส่วนสีฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นบัฟนะฮะกดแอคทีฟเหมือนกันเป็นบัฟส่วนพาสซีฟก็คือพวกที่บวกให้เลยตลอดติดตัวเนี่ยก็ไม่มีสีนะฮะอย่างเช่นอันนี้แล้วก็มาต่อว่าเราเซ็ตสกิลให้ใช้ในหน้าต่างในตอนเล่นยังไงก็มาที่เมนูสีแดงๆเนี่ยครับเนี่ยเข้ามาอีกทีนะเดี๋ยวสีส้มทีนี้และนี่คือหมวดของอาชีพไนท์ตอนนี้พอยผมเพิ่งเปลี่ยนมาก็เลยยังไม่มีสกิลพอยต์นะครับเป็นนักดาบเนี่ยใช่ไหมเราสามารถล่าค้างกดล่าค้างแล้วก็ใส่ปึ๊บช่องนี้แค่นี้เลยแล้วก็กำหนดเลเวลได้ด้วยว่าอยากเลเวลเอาเลเวลสกิลเท่าไหร่นะฮะซึ่งจะแม็กตามที่เราอัพไว้นั่นแหละครับตกลงส่วนใหญ่ในเกมจีนกดตกลงที่ส่วนใหญ่กดด้านขวานะถ้าเราไม่ชอบก็ออกไปจากฟิลตรงนี้ได้ผลที่ผมเอามาแค่สกิลเดียวเพราะว่าเวลาออโต้เนี่ยมันจะได้ใช้สกิลนี้เก็บมอนทีละตัวฮะแล้วใช้ทีประหยัดมานาด้วยก็คือออโต้เกมนี้นี่ตั้งแต่ผมเล่นมาผมยังไม่เจอค่าอะไรที่ตั้งค่าปุ่มให้กดยาออโต้นะก็คือก็เล่นแบบเซฟก็คือเน้นหวดมอนทีละตัวก็ปล่อยบอทไปแล้วค่อยมากดยาเลือดทีนึงนะคือถ้าปล่อยมันกดใช้สกิลเองเนี่ยมานาหมดแล้วมันจะเหลือแต่ตีธรรมดาซึ่งตายพอมอนหลายครั้งมากทีนี้เลือกสเตตัสก็ไปแล้วสกิลก็ไปแล้วแล้วมาดูระบบต่อนะฮะก็ถ้าสำหรับโมบายระบบที่น่าสนใจอีกก็น่าจะเป็นระบบถ่ายรูปซึ่งระบบถ่ายรูปเนี่ยนะฮะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะฮะก็มีตั้งแต่กล้องหน้ากล้องหลังมีเซลฟี่ด้วยนะฮะแล้วก็สามารถเลือกหน้าตาต่อได้นะครับซึ่งก็เป็นระบบที่ดีเลยตามนั้นครับกล้องก็คงไม่มีอะไรเพราะมันก็มีมาในหนังเกมออนไลน์แต่ว่าภาคแต่ในนักในที4ก็ไม่ได้มีอะไรมาก็คือเป็นดิโมชั่นเล็กๆน้อยๆนะฮะ แล้วมาต่อไปก็ส่วนตัวนี้ไอ้รูปแมปที่จะเหมือนแมปเนี่ยในตัวนี้เนี่ยคืออันนี้จะเป็นหนึ่งเหมือนจะเรียกว่าเวิร์แมปไหมมันเหมือนละแวกข้างเมืองพอนเทล่ามากกว่าเมืองหลักเราซึ่งมันเหมือนเป็นปุ่มคีย์ลัดให้เข้าไปที่เมนู UI อะไรต่างๆเนี่ยฮะดูอย่างเช่นเดี๋ยวนะก็สัญลักษณ์ต่างๆตอนนี้ที่ผมรู้และแน่ใจจริงๆก็คือไอ้ขวาบนตรงนี้ฮะมันก็จะเป็นแบบเข้าไปตีมอนนะฮะกดไปปุ๊บจะเป็นเควสตาเข้าไปก็คือตีมอนสุ่มมันจะสุ่มหมุนกาชามอนเตอร์ประเภทอะไรต่างๆเนี่ยตัว UI เนี่ยก็จะถ้าอะไรที่อินเตอร์แอคทีฟด้วยได้เนี่ยตัวเกมก็จะมีปุ่มรูปมือเห็นไหมฮะที่ขึ้นตรงด้านขวาเนี่ยปึ๊บซึ่งถามว่าเกมนี้จะเหมือนแล็กนาล็อกไอ้นี่เลยไหมแท้ๆแบบ PC เลยไหมมันก็ไม่ฮะก็ถ้าให้เทียบถ้ารู้จักพวกเกมแบบ TFCV หรือ MMO ยุคลงดันอะไรหน่อยๆเนี่ยมีอินเตอร์แอคทีฟทำเฟสเดินไปเรื่อยๆก็จะคล้ายๆเชิงแบบนั้นมากกว่านะฮะก็คือมันจะให้เราอันหนึ่งมันเราต้องเล่น3รอบก็คือหมุน3รอบใน1รอบเนี่ยเราจะสุ่มว่าจะมีมอนจำนวนในรอบนั้นนะกี่ตัวอย่างรอบนี้ด้านบนนะฮะตรงกลางก็จะบอกว่ามีมอนทั้งหมด21 24ตัวนะก็อันนี้มาพาดูเฉยๆมันก็เล่นพวกนี้จบแล้วได้อะไรก็คือเราจะได้ XP นะฮะแต่ผมว่าออกก่อนมาโชว์ให้เฉยก็นี่ฮะก็จะมีการเลเวลเกมนี้นอกจากจะตีมอนแล้วซึ่งผมลองแล้วคือถ้าไม่สกิลแรงปล่อยสกิลครั้งเดียวแล้วมอนตายเลยเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำให้ไปตีมอนสักเท่าไหร่นะฮะ มันจะตายแล้วเดินเสียเวลาหลายรอบแล้วก็นะหนึ่งวิธีนั่นคือตีมอนหลูมอนปล่อยบอทมอนนะฮะซึ่งการปล่อยบอทก็มาที่ UI หน้าต่างเมนูอีกครั้งก็เห็นรูปดาบนี่ฮะถ้าเราไปแมปที่มีมอนเตอร์อยู่ใกล้ๆนั้นนะฮะมันก็จะขึ้นมาว่าตีมอนเตอร์ชื่ออะไรเวลอะไรนะฮะในหน้าต่างเมนูที่เปิดอยู่ตอนนี้ด้านขวาเนี่ยถ้าจะลืมพูดถึงก็ลืมพวกขอสวมใส่อะไรพวกนี้ก็ไอเทมเราก็สามารถกดใช้อะไรได้เลยนะปกติส่วน NPC ขายของก็สัญลักษณ์รูปขวดยาอย่างเงี้ยครับได้เลยแล้วการเปิดแบบเนี่ยแบบนี้ก็พอนเทล่าก็ยังพอนเป็นพอนเทล่าอยู่อย่างนั้นนะครับเราก็มันก็คือเหมือนเลยอาจจะเห็นวิ่งก็นะฮะเนื่องจากอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีแล้วก็เล่นเซิร์ฟจีนอีกก็บวกกันก็พอดีฮะปิงพุ่งตัวดีเลย์ถอยหลังกับนี่หน้าต่างด้านบนมันมีอะไรบ้างก็อย่างแรกเลยที่อยู่ด้านขวาเนี่ยก็คือถ้าไม่เวลถึงก็ร้านรางวัลก็คือเขาก็ไล่ให้เราเก็บเวลนะฮะต่อมาก็ไอแมปที่คล้ายเวอร์แมปนี้ก็จะแนะนำเหมือนเป็นเขาเรียกว่าช็อตคัทเข้าเมนูโหมดต่างๆนะฮะส่วนไอรูปตาช่างนี่ก็จะเป็นเหมือนว่าราคากลางของสินค้าแต่ละประเภทอะไรอย่างนี้ฮะตลาดมีของว่าขายอะไรบ้างซึ่งผมก็ไม่รู้วิธีเอาสินค้ามาขายหรือว่ามันเป็นช็อปของเซิร์ฟอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่คือกดสั่งกดซื้อได้เลยตรงเนี่ยร้านซื้อได้เลยถ้าตามแต่ที่เรามีโกมีต่างคอนะฮะออกมาก็นี่เลยรางวัลล็อกอินนะฮะก็มีแจกแบบ7วันถึง7วันอาจจะรูปหรือว่ายังไงแต่ตอนนี้ล็อกอินไปได้แค่3วันนะฮะอันนี้ก็สกิลนะคร่าวๆมันก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวพาดูเหมือนพูดข้ามอะไรไปสักอย่างอ้อเหมือนจะพูดข้ามเรื่องเวลไปการเก็บเวลนอกจากการตีมอนเราก็ยังมีการไปทำคุยเควสด้านขวาบนนะฮะที่ผมทำให้ดูเมื่อที่ผ่านมาสักครู่ก็เราจะตีมอนเป็นครบ3ชุดก็ได้ตีสำเร็จจบก็ได้ XP ไปซึ่งถามว่าได้เยอะไหมมันก็พอสมควรแต่ว่า ถ้ามาคนเดียวมันนานนะฮะแนะนำให้หาเพื่อนไปด้วยกับอีกอันนึงก็คือนี่เควสป้ายก็เควสป้ายอยู่ตรงไหนเควสป้ายอยู่ไหนเมื่อกดไอ้รูปแมปเมืองพอนเดล่ามาแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านประมาณซ้ายล่างหน่อยฮะเนี่ยด้านซ้ายดีกว่าไม่ซ้ายล่างพอซ้ายล่างจะเป็นเควสสมุดลงปาร์ตี้นะฮะซ้ายอยู่ด้านซ้ายเลยซึ่งเควสเนี้ยให้ XP ทำง่ายๆแล้วให้ XP คุ้มแต่ว่ามันทำได้แค่5รอบต่อวันเท่านั้นนะฮะก็ยังไงดีนี่ก็เป็นเควสป้ายนะฮะแล้วก็เลือกเควสมาซึ่งมันให้ทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็กดด้านซ้ายไปที่ขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะผมเวลไม่ถึงนะฮะเควสเนื้อเรื่องจะทำเสร็จได้อีกรอบจะแท้ก็ต่อเมื่อเวลเนี่ยตัวแดงๆ49ซึ่งตอนนี้ผม46อยู่เลยต่อมาก็อีกอันนึงก็เดี๋ยวนะหนังสือก็อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนไกลจำได้นะฮะก็อยู่ที่เดียวกับสมุดเลยใช่ไหมอ๋อนี่ MC คนนี้นี่ในเควสสมุดก็มันจะแบ่งเป็นเกมเลเวลต่างๆนะครับซึ่งความยากก็มันบังคับให้ไปเป็นปาร์ตี้อยู่แล้วความยากก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะซึ่งการหาปาร์ตี้เนี่ยก็ผมรู้แค่ว่ากดปุ่มสีเขียวนี้แล้วก็กดปุ่มฟ้าเนี่ยมั่วตามมีตามเกิดครับเดี๋ยวถ้ามันได้ห้องก็ได้ฮะก็ไม่รู้กันว่ากดยังไงแต่เท่าที่เล่นดูก็กดแล้วก็มีคนชวนตี้แล้วก็ไปได้ก็ถามว่ารอบหนึ่งก็คุ้มไหมคุ้มอยู่นะฮะบางครั้งได้เป็นห้องไอที่ผมว่าก็คือไปตีมอนเตอร์แบบ3รอบอันนั้นนะที่ว่ามันก็จะเร็วด้วยเพื่อนเยอะเร็วแล้วก็ XP รอบหนึ่งก็ได้มาพอสมควรนะครับสำหรับการเวลก็ประมาณนี้เหลืออะไรอีกนะอ๋อใช่พูดถึงเวลปุ๊บมันก็คือการพัฒนาตัวเองอีกอย่างหนึ่งก็คือการตีบวกอุปกรณ์ต่างๆฮะก็สำหรับตอนนี้นะฮะผมเห็น NPC ไม่แน่ใจว่าจะมีที่เมืองอื่นไหมแต่เราอิงฟอนเทล่าเป็นหลักนะตอนนี้จะให้ไปหาเมืองอื่นทั้งหมดนี่ก็ลำบาก ก็ NPC ตีบวกช่างตีอะไรของเรานะฮะสำหรับภาคนี้ก็ย้ายที่อยู่ไหมผมว่าย้ายนะผมคุ้นๆว่าจะอยู่โซนซ้ายมากกว่าแต่นี่เขามาอยู่ขวานะนี่ช่างตีบวกเข้าไปนี่เลยนี่ก็การตีบวกก็เปลี่ยนนิดหน่อยนะนี่ฮะคุยกับช่างตีบวกเลยเสียงเอฟเฟกต์อะไรก็มาเต็มและช้อยแรกเสมอฮะคิดอะไรไม่ออกเล่นเซิร์ฟจีนกดช้อยแรกนะฮะก็เมนูตีบวกนะฮะบวกอุปกรณ์ก็ตอนผมไม่แน่ใจว่าการันตีบวก4เหมือนใน PC ไหมแต่ผมก็บวกมาถึง4แต่ว่าไม่มีของบวกต่อรองให้นะฮะก็คือของมันใช้เยอะขึ้นก็คือหลักการบวกก็มีวิธีคิดของแบบสไตล์เกมมือถือแบบนะฮะตามนี้เลยอันนี้ก็ NPC ขายอาวุธก็คือร้านอาวุธก็มีทั้งตีบวกขายอาวุธแล้วก็ทำอะไรดีล่ะคือเกมมันก็จะถามว่ามันได้อารมณ์แลกไหมมันก็คืออารมณ์แลกการฟาร์มเก็บเลเวลหาของครับแต่ว่ามีระบบออโต้สไตล์มือถือมาอีกนิดนึงซึ่งตอนบอสเกมนี้น่ารักอย่างหนึ่งครับภาคนี้มันไม่เดินตีคนอื่นก่อนนะน่ารักไหมล่ะ คือมันจะยืนเฉยๆนะฮะในแมปดาบใดที่ไม่มีคนไปยุ่งกับมันก็จะไม่ตีใครเลยนะฮะซึ่งดีมากแล้วก็เนี่ยพอทั้งหมดในตอนนี้ก็เท่าที่ผมเห็นก็มีถึงบาโฟเป็นตัวเก่งที่สุดนะฮะแต่เดี๋ยวคนดูบาโฟแล้วคุณจะหาฮะ มีในเรื่องแย่ของเกมนี้ที่เอามารังแกบาโฟมากอ้อและการเปลี่ยนอาชีพจากคัสเขาเรียกอะไรนะเป็นคัส21อ่ะก็พวกไนท์พวกวิสาดพีทอะไรพวกนี้นะฮะเงื่อนไขเกมนี้บังคับฟิกนะครับว่าคุณต้องมีเวลจ็อบถึง50แล้วก็จะมีเควสขึ้นมาด้านซ้ายว่าให้คุณเป็นอาชีพนะฮะนี่คืออะไรขึ้นว่าผมหลุดละดีมากครับ ก็ยังไงระบบสู้อันนี้มันก็แนะนำให้เป็นแมปมอนต่างๆครับก็กดออโต้กันไประบบต่อสู้มันก็จะไม่แค่คือมันก็เหมือนเกมแรกอยู่นะจริงๆแล้วก็สู้เดี๋ยวเราสู้ให้ดูหน่อยนะเนี่ยเท่าที่เล่นมาก็ประมาณนี้ฮะเลือกเป้าเปลี่ยนเป้ามี UI ก็คือหน้าตา UI เป็นอะไรต่างๆอะไรก็บอกพร้อมอยู่แล้วอันนี้ก็หลุดจัง ก็สู้ว่านะฮะตีได้ดาเมจ อ๋อหลุดไปละด้วยความที่อินเทอร์เน็ตค่อนข้างมีปัญหาบวกกันเล่นเซิร์ฟจีนนะฮะสภาพก็หลุดอีกละคือถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ามันเป็นมันบวกกันยังไงเล่นแก้ขัดรอ Eternal Love มาเปิดที่ไทยจะได้หมดปัญหาเรื่องปิงอะไรพวกนี้ก็นะมันลองเล่นเกมนี้ก่อนก็ได้ขึ้นละอันนี้กดสกิลใช้นะครับก็ยังไงดีตีไม่ตายคนอื่นตีตีใครไอเทมเกมนี้ก็มันก็จะดรอปเข้าตัวออโต้นะฮะเราไปขายของได้ NPC อะไรยังไงมีทูตอเรียลพาสอนหมดครับยังไงก็ระบบมันประมาณเนี้ยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับเกมหน้าจะมาเป็นเกมอะไรนี้ก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ